ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่10กันยายนนะครับก็ตามที่เคยดูกันเอาไว้เนาะว่าตลาดถ้าลดดอกมันน่าจะมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงมันก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะครับก็มาลุ้นกันต่อแล้วกันนะว่าจะขึ้นกันไปได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้เขาบอกว่าทำไมวันนี้ราคามันวิ่งขึ้นนะครับก็หลังจากลดดอกเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เรารู้อยู่แล้วนะมีอะไรอีกอะ Funding Rate นะครับ Hit Monthly High นะก็เริ่มแรงกลับเข้ามาอีก1ครั้งนะครับมีฟันดิ้งเข้ามาแล้วก็ลักษณะแพทเทิร์นของบูแฟกที่หลายๆคนคิดว่าน่าจะเตรียมเบรกเอาออกไปในรอบนี้นะก็ต้องมาดูว่าจะเบรกได้หรือเปล่านะครับอ่ะ Bitcoin Miner Wallet Awaken นะ After Over 15 Year นะครับอันนี้เขาถามว่าเฮ้ยมันใช่ซาโตชิหรือเปล่านะก็ไม่รู้นะแต่ดูเท่าที่เห็นมันก็ไม่ได้เยอะมากนะแค่50 BTC เท่านั้นเองนะครับก็อาจจะไม่น่าใช่ซาโตชินะเพราะว่า จำนวน50นี่ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมานะครับ Solana News Today Franklin Templeton Launch Mutual Fund on Solana Blockchain นะก็อันนี้จะเป็นการเรียกว่าดึงนะให้ตลาดมันกลับมาคึกคักอีกรอบนึงสำหรับโชว์หรือเปล่าเพราะราคาเหมือนวันนี้จะเดทกลับไปประมาณ150อีกครั้งนึงแล้วนะครับโอกาสลงกับไปเยี่ยมโซนต่ำกว่า100น่าจะยากแล้วนะโปกาดอทอัปเกรดนะครับ Archer in a new era นะครับก็หวังว่าจะมาแล้วกันนะอัปเกรดโปกาดอท 2.0 อย่าบอกว่าจะต้องไปนั่งชะเตกแล้วรอ3ปีเหมือนเดิมให้ราคาล่วงชิบหายแล้วค่อยปล่อยเหรียญออกมาให้ทุกคนอะไรอย่างงี้ก็ไม่โอเคนะ2ปี1ปีอย่างเงี้ยโอ้โหเอาไปชะเตกทีนี่ลืมไปเลยนะครับ Binance announce a new altcoin ครับ to list on future นะอันนี้เป็นเหรียญอะไรเอ่ยมาดูกันนะก็น่าจะเป็นชื่ออะไรอ่ะ FIO หรอนะ FIO price นะครับก็ขยับขึ้นมา 60% เลยนะครับจาก 7,800 วิ่งมาเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยจากอ่ะจากประมาณ 1,000 เนาะโดยประมาณนะ800ตรงนี้นะวิ่งขึ้นมาโอ้โหไม่ใช่ละดูเลขผิดอันนี้มันเท่าไหร่เนี่ย 3,000ใช่ไหมนี่ 3,200 อ่ะโอเคนี่โชว์ประมาณ 2,800 นะวิ่งขึ้นมาประมาณ 4,800 นะก็ขยับเข้ามาเท่าหนึ่งนะครับต่อมาต้นคอยนะครับเพราะ Blockchain and Oracle Partner นะก็ไปร่วมมือกับ Oracle แล้วก็ DeFi Ecosystem ก็คงหวังจะปั่นให้ราคาวิ่งกลับขึ้นมาแล้วกันเพราะว่าหลังจากที่ล่วงเละลงไปแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสในการกลับตัวขึ้นมาเฮือกสุดท้ายนะครับขา B ที่เรามองกันเอาไว้เนาะอ่ะต่อมานะเขาบอกว่าวันนี้มีมคอยนะวิฟฮอกกี้เบลดบองเปเป้นะแอร์ปัมปิ้งฮาร์ททูเดย์นะก็อาจจะเป็นจังหวะในการที่ว่ามันเบรกแนวต้านมาได้มันก็เลยมีสัญญาณรีบาวขึ้นมาเดี๋ยวมาไล่ดูกัน Binance ชัชเป็น EOS นะครับมีการอัปเกรดระบบนะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีอัปเกรดบ่อยมากนะครับแต่ว่าราคาไม่แรงเท่าไหร่เนาะแล้วก็ในส่วนของ Bitcoin นะอันนี้ข่าวนึง September could be a game changer นะหลายคนก็เอ้ยแม่งลงตลอดทุก September ผมก็บอกแล้วว่า มันก็ไม่เสมอไปมันจะต้องลงนะเพราะว่าเดือนนี้มันดันมามีการปรับดอกพอดีไงมันก็เลยลากราคาวิ่งกลับขึ้นมาหน้าตาเฉยเลยจากโซนแถวๆบริเวณนี้เนาะก็ลากขึ้นมาจนถึงตรงนี้ละตอนนี้กำลังจะทะลุลุ้นว่าจะผ่านไฮเดิม65ไปได้ไหมหรือว่ามันจะเข้าเกมที่ผมบอกว่า A B C แล้วตรงนี้จะต้องเตี้ยกว่า C ตรงนี้แล้วก็ต้องสูงกว่า A ตรงนี้นะแล้วก็ราคาอาจจะวิ่งยั่วกับลงไปข้างล่างให้เก็บของอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันเบรก65ได้เราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นดับเบิลวอททอมใหญ่นี่หว่าก็มีลุ้นที่จะกลับตัวพุ่งขึ้นไปเลยได้เหมือนกันนะครับมาในฝั่งของ BNB เขาบอกไลท์100 day SMA เรียบร้อยแล้วราคาตอนนี้อาจจะพุ่งต่อไปที่605นะครับก็มารอดูว่าจะเบรกได้ไหมเพราะว่าตามที่เราบอกแหละแนวต้านอยู่โซน600ไป600ได้ไม่ต้องพูดถึงแล้วไปยาวๆนะออกมานะครับ here is a green September close is important for the Bitcoin price นะก็ถ้าตอนนี้จริงๆราคาเหมือนมันจะบวกขึ้นมาที่ประมาณ 7% แล้วซึ่งในอดีตไม่เคยมีครั้งไหนที่ขึ้นมาเกินถึง 7% นะครับตอนนี้ก็สูงสุดมันอยู่ที่ 6% กว่าๆในปี2016เนาะแล้วก็นี่แดงมา1 2 3 4 5 6 7 7เดือนติดนะมีปี2023ที่แล้วไม่แดงนะเขียวขึ้นมาเดือนนี้ก็ไม่แดงนะเขียวขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คงคาดการณ์ว่าน่าจะได้มีลุ้นขึ้นต่อกันแหละนะอ่ะต่อมาโซลาน่านะฟิว 12% รีเคลมนะ140 ETH
เป็นซัพพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ต้องลุ้นไปที่160ต่อ BCS นะขยับขึ้นมา15%อันนี้ก็วิ่งตาม BDC อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับก็เหมือนจะขึ้นมาทำแฟลกคล้ายๆกันก็มีลุ้นแล้วกันว่าจะเบรกแฟลกแล้วขึ้นต่อได้ด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับ BCS ตอนนี้อ่ะไปต่อกันที่ ETF เมื่อวานกันแล้วกันนะเมื่อวาน ETF เนี่ยสองเจ้าใหญ่เรายังไม่ซื้อนะแต่ว่า3เจ้านี้เริ่มเก็บของแล้วนะครับ BTC อันนี้ก็เก็บของมา2วันแล้วอันนี้ก็เก็บของนะครับก็บวกมา 2,000 กว่าไปดูที่ Ethereum กันนะ Ethereum เมื่อวานแบ็คล็อกขอซื้อนะครับคนอื่นบอกโอ้เอาไงดีนะไอ้นี่บอกไม่ขายไม่ขายนี่บอกไม่ขายก็เรื่องของมึงแล้วไม่ซื้อด้วยเออแต่ว่าก็ตามคาดการแหละอาจจะล่อเมาให้ซื้อก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นก็เทเพิ่มนึงอันนี้เรายังไม่รู้นะต้องมาลุ้นกันดูคืนนี้เห็นคืนนี้มีอะไรนะ Tree Witch ใช่ไหมก็จะเป็นการปิดออปชันหลายเจ้านะครับก็ราคาอาจจะมีแกว่งๆกันได้ยังไงก็ระวังกันคืนนี้นิดนึงคืนมันสุกมาหอนนี่ไม่ค่อยเขาเรียกนะใครใจไม่นิ่งก็อย่าเข้าเทรดในคืนนี้แล้วกันนะมันอาจจะชวิงขึ้นชวิงลงค่อนข้างแรงบางทีก็อาจจะไม่ได้ลงมาปิดตามที่ทุกคนคิดก็ได้ทีนี้มาในฝั่งของตลาดวันนี้กันบ้างนะก็ถ้าให้ดูภาพรวมก็ยังเขียวๆกันอยู่ในชั่วโมงนี้อาจจะเริ่มมีแดงๆหลุดลงมากันบ้างแล้วนะครับแล้วก็สำหรับ BDC ยืนเกาะอยู่ประมาณ 6-3 ตรงนี้มานานแล้วขึ้นวันนี้ขึ้นเทส 6-4 ไปแล้วนะครับแล้วก็อีเธอเรียมเนี่ย วันนี้ถือว่ามีแรงดีดหนีกรอบแนวต้านขึ้นมาได้ค่อนข้างดีก็เลยมองว่าอาจจะมีลุ้นนะครับได้ออกเดินทางนะโซลาน่ากลับมายืนเหนือ150ได้นะครับก็ถือเป็นชนะที่โอ้โหพูดไม่ทันขาดคำแม่งลงอ่ะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อแล้วกันว่าจะมีใครมีโอกาสได้ไปอย่างวันนี้เราจะเห็นว่ามีอาร์คสวนขึ้นมามีโดโดโซล่าแก๊สซุยแอปนะครับก็เริ่มกลับมาแล้วแอปนี้หลังจากที่หายไปสักพักนึงนะครับวันนี้อยู่ดีก็ดีดปิวขึ้นมา 12% เลยทีเดียวนะแล้วก็เมติสนะครับมีใครมาอีกอ่ะ BTT โกเลมนะครับ IMX โคติพวกนี้ยังถือว่าวันนี้ดีดขึ้นมาค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะแต่ เรามาดูข้างล่างกันนี่โอ้โหมีใครนี่วิปนะครับขยับมานิดเดียวแต่บอกว่าเยอะนะเปเป้สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยพวกมีมเนี่ยคือผมมองว่ามีมอาจจะยังไม่ใช่จังหวะในช่วงนี้คิดว่าน่าจะเป็นการรีบาวหนีตายนะมากกว่านะสำหรับมีมในช่วงนี้ก็ถ้ามันขึ้นมาเราเล่นรอบกับมันขายไปรอบๆดีกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะวิ่งกลับที่เดิมได้อยู่เพราะว่าตอนนี้แอบมองว่า BDC จะต้องขึ้นให้จบก่อนมีมถึงจะตามมานะส่วนดอลลาร์ตอนนี้นะหัวปิ่มๆนะครับเมื่อวานเราดูแท่งนะทุบกลับลงมาข้างล่างมีหลุดไปวันนี้เด้งกลับขึ้นมาอีกแล้วมาดูใน4ชั่วโมงกันนิดนึงนะ4ชั่วโมงก็ดูเหมือนตรงนี้มองเป็นไดมอนด์เนาะคล้ายๆไดมอนด์นะลักษณะแพทเทิร์นไดมอนด์ก็ยังมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นหรือเบรกลงได้เหมือนกันตรงนี้ถ้าเกิดว่าแพทเทิร์นไดมอนด์มันมาสมบูรณ์ก็อาจจะเบรกขึ้นกับตัวขึ้นไปนะครับใช้ความสูงของเจ้าไดมอนด์ตรงนี้นะครับในการเลือกทางอันนี้เบรกขึ้นกรณีนี้ก็อาจจะเด้งกลับมา 101.9 ก็ได้หรือถ้าหลุดลงมาทำโลเวอร์โลจริงเนี่ยนะครับเราก็มารอดูตรงโซนแถวนี้ก็อาจจะล่วงกลับลงมาแถวต่ำกว่า90กว่าแล้วนะ99นะครับก็อาจจะเป็นการลูดลงไปก็ได้ถ้ามันทำแพทเทิร์นไดมอนด์ตรงนี้มันเกิดอะไรไฮและโลลงมาเรื่อยๆโลตรงนี้หลุดนะครับทำโลว์ว่าโลพยายามจะกลับขึ้นมาแต่แท่ง4ชั่วโมงเนี่ยเบรกไปได้ไม่ทันไรทุบกลับลงมาอีกแล้วดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้สำหรับ DXY เนี่ยถ้ามอง Day มอง Week เนี่ย มันยังอยู่ในกรอบของตัว EMA กับ SMA 200อยู่นะครับถ้าหลุด 100.5 ไปเนี่ยโอเคสัญญาณที่ดีในการที่มันจะล่วงลงมายาวๆแต่ถ้ามันยังไม่หลุดมันอาจจะยังวิ่งแกว่งอยู่ในโซนนี้เนาะอาจจะรอดูตัวเลข GDP กันอีกสักทีนึงถ้า GDP ออกมาดีดอลลาร์จะดีดกลับขึ้นไปข้างบนในอาทิตย์หน้านะครับแต่ว่าก็คิดว่าถ้าขึ้นมาเทสแถว102 103แถวๆนี้แล้วไม่ผ่านเนี่ยมันมี2แนวต้านเช่นนี้กับเช่นนี้นะครับเช่นใหญ่ตรงนี้อ่ะก็อยู่ที่102 103 2โซนถ้าขึ้นมาไม่ผ่านก็ลงต่อไปนะเพราะว่าอะไรตอนนี้เท่าที่เราสังเกตเนี่ยตัว DXY เนี่ยใน Time Frame Week อ่ะมันทำ Lower Low ก็จริงแต่ว่า RSI มันดีดกลับขึ้นไปแล้วก็มีการรีบาวกลับลงมาต้องดูว่ามันยืนไหวถ้ายืนไหวมันอาจจะเกิด bullish divergence ขยับกลับขึ้นมาได้เรียกว่ายังไม่ยอมตายยังไม่ยอมให้แบบ
ทุกอย่างหลุดไปง่ายๆนะอุตส่าห์ลากมาได้ขนาดนี้ตั้งนานนะยังไม่ยอมนะครับส่วนทองคําวันนี้เกิดทันทำนิวออลไทม์ไฮเรียบร้อยแล้วทะลุโซน26,000นะที่เราเห็นวันก่อนว่าเอ้ยมันเป็นขึ้นมาแตะปุ๊บใช่ลูดกลับลงมาวันนี้หนีแนวต้านขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับไทม์เฟรมเดย์ก็เบรกแนวต้านที่เรามองเหมือนว่าจะเป็นจุดไดเวอร์เจนต์ไม่นะครับมันเอาตัวรอดหนีขึ้นไปแล้วเรียบร้อยดังนั้นตอนนี้แท่งนี้ขึ้นมาทำนิวไฮใหม่ที่2,620แล้วถ้ามันจะยังขึ้นต่อได้อีกไหมก็ยังได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามที่เรามองเป้าไว้เนี่ยเรามองเป้าไว้อยู่ที่ประมาณ2,630โดยประมาณแต่ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะแท่งนี้นะก็จากที่เบรกขึ้นมาจากที่เราดูลักษณะของมันก็คือเป็นบูแฟกเหลืออีกสัก10ถ้าขึ้นถึงตรงนี้แล้วยืนตั้งฐานได้ก็คงจะจบรอบหรือเปล่ายังไม่รู้นะเพราะว่าเวลาที่มันเกิดไฮเออร์ไฮขึ้นมามันไม่มีแนวต้านอ่ะวานก็อ๋อกูก็ลากขึ้นอย่างเดียวดิเอาขึ้นมาให้ถึงจุดที่รู้สึกว่าเออฉันอยากขายตรงนี้ละแล้วก็ค่อยทิ้งใกล้ดิ่งลงมาอีก1รอบนะครับ ไปที่ S&P นะเมื่อวานก็ปิดเบรกตัวลอยขึ้นมาข้างบนนะครับวันนี้ก็ยังลอยอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีแท่งสัญญาณกลับตัวมาเล็กน้อยจริงๆตรงนี้เบรกแนวต้านได้แล้วก็เป็นสัญญาณในการทำคัพแอนด์แฮนเดิลแต่จะมีรีเทสก่อนแล้วค่อยไปหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับ ในส่วนของตัว Nasdaq นะครับก็เหมือนกันนะเบรกขึ้นมาตรงนี้ก็มองเป็นลักษณะคล้ายๆคัพแอนด์แฮนเดิลนะก็ถ้าเบรกแนวต้านโซนบริเวณ19เท่าไหร่19943ไปได้เนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสขึ้นต่อตรงนี้เหมือนจะมีแก็บอยู่นิดนึงนะที่มันหายไปนะไม่รู้จะลงมาปิดแก็บก่อนแล้วค่อยไปหรือเปล่านะครับมาในฝั่งของ Total Market Cap นะครับก็เป็นการเบรกขึ้นมาตรงนี้เราก็มองเป็นลักษณะของ Cup and Handle หรือจะมองเป็น Reverse อะไรต่างๆ Head and Shoulder ตรงนี้ได้ไหมก็พอดูได้นะตรงนี้ก็เหมือนเป็นเทรนด์เนี่ยวิ่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ถ้าจะลงมา Retest 2.08 ก่อนไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะถ้าดูจากโซนการเบรกขึ้นมาแล้วโซนนี้น่าจะเป็นโซนรีเทสที่สำคัญนะครับในโซน 2.07 ตรงนี้นะครับถ้ารีเทสสวยๆไม่หลุดก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าหลุดเรายังมีแนวรับเทรนขาขึ้นตรงนี้ที่ยังซัพพอร์ตขึ้นมาอยู่นะก็ไม่รู้จะลงมาไหมนะก็อาจจะลงมาได้ถึงโซนเช่นซัพพอร์ตเช่นนี้นะครับตอนนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงเรายังมองไม่เห็นสัญญาณที่มันจะวิ่งลงชัดเจนสักเท่าไหร่15นาทีนะครับเกิดแบริดตรงนี้นิดนึงนะแต่ว่าราคายังปิด ยังดีดหนีขึ้นไปต่อได้นะ15นาทีนะครับเราจะเริ่มเห็นว่าเออเนี่ยตรงเนี้ยมันโดนกดลงมาแล้วย่อ RSI ตกลงมามีสัญญาณ hidden เกิดขึ้นโซนนี้ตรงนี้คือเตี้ยกว่าตรงนี้คือสูงกว่าเห็นป่ะตรงนี้สูงกว่าตรงนี้สูงกว่าตรงนี้เตี้ยกว่าอ่ะดังนั้นตรงนี้มันเกิดสัญญาณกลับตัวในโซนบริเวณนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะขึ้นต่ออีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อเกิดสัญญาณกลับตัวแบบนี้มันก็ยังมีโอกาสที่มันจะยังดันราคาขึ้นไปได้ตอนนี้เหมือนกับขึ้นมาแล้วก็เป็นลักษณะของแฟกเหมือนกันถ้าเบรกแฟกออกไปได้ก็ขึ้นต่ออีกเหมือนกันแม้ว่าสัญญาณมันจะเกิด การกลับตัวในช่วง1ชั่วโมงมาแล้วแต่มันก็อาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ได้นะที่แบบลงมาย่อมาแตะเส้นปุ๊บอาจจะไปต่อหรืออะไรประมาณนี้ได้ไหมก็ยังได้นะในฝั่ง USDT กันบ้างนะ USDT แอบมองว่าตรงนี้มันก็มีลักษณะคล้ายเจ้า falling wedge อยู่พอสมควรนะในการที่มันโดนกดกลับลงมาข้างล่างบริเวณนี้นะเห็นปะมันมองเป็นลักษณะริมได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันจะสามารถเบรกหนีขึ้นไปได้ไหมในส่วนของ RSI ในระดับ1ชั่วโมงตรงนี้ก็มีสัญญาณที่เป็น bullish อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเบรกขึ้นไปไม่ได้ก็อาจจะโดนตกกลับลงมาข้างล่างใหม่1รอบได้เช่นกันดังนั้นตอนนี้เราก็รอสัญญาณย่อแล้วค่อยเข้าแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าถ้าอยู่ดีมันลงแล้วทะลุเนี่ยรับเช่นนี้ลงไปเลยเนี่ยก็คือไม่ต้องเข้าแล้วนะครับมันก็บินไปเลยเรียกง่ายว่าตกรถกันทั่วราชอาณาจักรตรงนี้สัญญาณพยายามจะเบรก rising เอ้ย falling wedge ลงมาแต่ยังเบรกไปไม่ได้อาจจะโดนกดกลับลงมาใหม่แล้วเด้งกลับขึ้นมาใหม่หรือเปล่าอะไรยังไงตอนนี้ยังไม่รู้แต่คิดว่าจุดรีเทสที่มันควรจะกลับขึ้นมารีเทสก่อนก็ยังดูแล้วน่าจะเป็นโซนแถวบริเวณ 5.6 จนถึงประมาณ 5.7 ตรงนี้ถ้ามันขึ้นไปตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเอ้ยนี่มันเป็นรีเวิร์สคัพแอนด์แฮนเดิลนี่ใช่ไหม1 2 3จะมองเป็นเฮดแอนด์โชลเดอร์ก็ได้แล้วแต่เพราะตรงนี้มันมีไหลมีหัวมีไหลอยู่แล้ว ก็มีโอกาสนะครับทั้ง2ทางเลยว่าเอ้ยมันจะวิ่งลงแบบบอดดิ้งดาวอย่างนี้หรือเปล่านะ
เออถ้าลงแบบบอดดิ้งดาวก็แปลว่ายังมีกระตุกลงมาถึงข้างล่างตรงนี้ได้แล้วก่อนที่จะหลุดลงมาเอ้ยก่อนที่มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยว BC จะกระชากขึ้นไปอีกทีนึงแล้วค่อยตบกลับลงมาใหม่อะไรประมาณนี้นะถ้าตรงนี้เบรกออกไปได้ falling wedge เนี่ยก็มีโอกาสวิ่งกลับขึ้นมารีเทสแนวต้านด้านบนที่ 5.9 ได้อีกเหมือนกันเออแต่ว่าเราจะมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้มันคือซัพพอร์ตใหญ่ของการที่มันหลุดลงมามันจะขึ้นรีเทสก่อนแล้วมันค่อยลงหรือมันจะไม่รีเทสแล้วลงต่อไปเลย RSI ก็ต้องทะลุโซน lower low ตรงนี้ลงไปอีกอ่ะตรงนี้เรามาดูซูมกันเข้าไปใน4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการทะลุลงไปแล้วแหละแล้วพยายามกลับมารีเทสอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันยังกลับขึ้นไปไม่ได้ถ้ามันกลับขึ้นไปยืนเหนือโซน30ได้เนี่ยแปลว่าเราจะโดนมันกระชากลงมาข้างล่างนะครับ ตรงนี้ยังไม่รู้อาจจะยังมีปลายทางของระยะทางของมันอยู่ว่าเอ้ยมันกลับขึ้นมาก่อนแล้วค่อยลงใหม่ๆหรืออะไรยังไงในช่วงนี้หรือเปล่านะในไทม์เฟรม4ชั่วโมงที่ดูซัพพอร์ตตรงนี้ถามว่าโลมันเกิดโลว์ว่าโลแล้วดังนั้นโอกาสที่มันจะลงต่อมีไหมมันก็ยังมีอยู่มันยังไม่ได้เห็นสัญญาว่าเฮ้ยมันจะกลับขึ้นมาได้ง่ายๆในตอนนี้นะดังนั้นตอนนี้ผมก็ยังมองอยู่ว่ากลับมาไหมวะหรือจะไม่กลับมาก็ได้นะดู MACD นะครับมีความพยายามในการกลับตัวอยู่ใน3แท่งปัจจุบันแล้วก็เวฟ10นะครับเกิดสัญญาณกลับตัวตรงนี้แต่ขึ้นไม่ได้ลงมาใหม่นะครับแล้วก็ตัวชะโตนะครับยังแดงทั้งตำบลอยู่นะครับ RSI เนี่ยทะลุลงไปแล้วยังกลับขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเบรกไม่ได้ถ้ามันเบรกไม่ได้มันอาจจะวิ่งกลับมาหา EMA 9กับ EMA 20กันข้างบนนะครับเอออ่ะทีนี้เราไปดูกันต่อในฝั่งของ BTC Dominant กันบ้าง BTC Dominant บอกว่าพอหลุดปุ๊บโอเคตรงนี้ปล่อยให้เอาคอยได้วิ่งกันนิดนึงซึ่งตามที่เราดูกันเมื่อวานเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ย BTC ขึ้นค่อนข้างสูงแล้วนะโอกาสที่มันจะขึ้นมาตรงนี้แล้วมันเจอแนวต้านเยอะไหมก็เจอเยอะอยู่นะครับดังนั้นไม่รู้ว่าหมดรอบหรือยังถ้าเกิดคุณมานั่งนับเวฟมันจริงๆนี่กี่เวฟแล้วอ่ะเออมันเบรกตรงนี้เสร็จอ่ะขึ้นมาตรงนี้เล่นชั้นแนล2กันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือย่อลงมาในโซนนี้นะ อันนี้คือกรอบที่เรามองนะมันเล่นชั้นแนลแรงขึ้นมาตรงนี้ก็ชั้นแนล2นะครับความสูงชั้นแนล2นี้ก็ถือว่าทะลุขึ้นไปแล้วเหมือนกันดังนั้นโอกาสลงมาเล่นที่ channel โซน57ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะครับก็คิดว่าถ้ามันหลุดใต้เทนขาขึ้นโซนนี้ไปเรียบร้อยเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเข้าสู่เอาคอยซีชั่นขึ้นไปให้ผมบอกแหละคิดว่ามันน่าจะมาแล้วแหละอ่ะตรงนี้เราดูไว้นี่ล่าสุดตอนนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้ตรงนี้มีแนวต้านไหมมีนี่โซนนี้1 2 3 4 5เพียบเลยนะครับถือว่าขึ้นมาเจอบล็อกเกอร์ใหญ่ละกันนะถ้าผ่าน60ไปได้ผมว่าก็เอาคอยก็ไม่เหลือชากแล้วอะเออแล้วอย่างที่บอกแล้วว่าไหนจะช่วงสัดส่วนตอนหลังอีเธอเรียมนะก็มีเยอะอยู่นะครับ USDT USDC เราไปดูเนี่ย USDT สัดส่วนก็ล่อไปเท่าไหร่ 5.5% เนาะ USDC USDC มีอยู่ 1.65 นะครับแล้วก็อีเธอเรียมโดอยู่ที่ประมาณ14เห็นไหมแค่นี้สัดส่วนมันก็คือว่าดูดไปค่อนข้างเยอะแล้วถ้าไปรวมกับ BTC นี้ก็ตรงนี้ก็ล่อไปเท่าไหร่70กว่าแล้วนะเออที่เหลือสัดส่วนของเอาคอยเนี่ยก็แบ่งๆกันไปเนี่ยก็ดูเนี่ยตาม Market Cap เนี่ยนะครับก็ย้อนมาดูข้างบนกันนิดนึงมาดูในสัดส่วนของ Market Cap เนี่ยคุณก็จะเห็นว่า Market Cap มันอยู่ที่เท่าไหร่ไอ้นี่ก็ล่อไป300กว่านี่83 70 33เนาะพวกนี้ก็แบ่งสัดส่วนการตลาดกันไปนะครับก็เนี่ยอาจจะไม่ดูไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเยอะอยู่นะถ้ารวมๆกันตรงนี้ก็หลายอยู่นะครับอ่ะทีนี้เราไปต่อกันในฝั่งของนี่อีเธเรียมเนี่ยเริ่มมีการดีดขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้ก็บอกแล้วว่าเฮ้ยสัญญาณกลับตัวมันน่าจะมาแล้วนะเพราะมันลงลึกสุดใจแล้วเห็นป่ะดังนั้นวันนี้มันก็เลยมีโอกาสเด้งดีดขึ้นมานะแล้วก็อาจจะดีดขึ้นมาแรงๆจนถึงโซนนี้ได้เลยนะ 15%ไม่แน่นะถ้า BTC เมื่อกี้มันหลุดลงมาแล้วก็เป็นสัญญาณของอีเธอเรียมได้กลับตัวขึ้นมาบ้างนะครับทีนี้เราไปต่อในส่วนของ BTC กันบ้างวันนี้ BTC ตอนนี้ที่เรามองเป้าเนี่ยนะครับก็สัญญาณทาร์เก็ตมันก็น่าจะอยู่แถวๆข้างบนในตามที่เราดูเมื่อวานเนาะวันนี้นะครับเบรกหนีขึ้นมายังมีแรงดันราคาขึ้นมาอยู่วันนี้ดันมาถึง64เรียบร้อยแล้วมาดูใน4ชั่วโมงกัน4ชั่วโมงเนี่ยหัวเนี่ยพยายามจะเบรกออกไปนะครับแต่ว่าก็
ยังโดนกดกลับลงมาอยู่เขาเรียกว่าปิ่มปิ่มอยู่ในโซนด้านบนของตัวโอเวอร์โซอยู่คนก็ยังไม่กล้าไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันจะย่อมันจะขึ้นต่อวะเออมันยังไม่หมดแรงอ่ะก็ยังมีลุ้นไปต่อไทม์เฟรม1ชั่วโมงเราเห็นตรงนี้เกิดแบริดแล้วแต่อย่างที่บอกแบริดเสร็จมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเบรกขึ้นมาต่อไม่ได้เราก็ต้องมารอดูกันว่าอ่ะขึ้นครั้งต่อไปมันจะสามารถแตะแนวต้านด้านบนได้ไหมถ้ามันแตะได้มันก็ยังไม่จบมันก็ยังขึ้นได้เรื่อยๆเออส่วนแนวรับเส้นนี้เราก็ลากมันขึ้นมา ก็ดูเป็นทรงลักษณะคล้ายๆ Rising Wedge นิดนึงนะตอนนี้ก็พยายามเบรกสามเหลี่ยมอยู่นะครับว่าจะเบรกได้หรือเปล่าถ้ามันเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้ได้มันก็เป็นสัญญาณการขึ้นต่อนะครับแต่ตอนนี้ก็ปิ่มๆแล้วก็คิดว่าภายในไม่เกิน5ทุ่มนี้เดี๋ยวก็รู้เรื่องว่าจะลงมาตรงนี้ก่อนหรือว่าจะเบรกขึ้นไปข้างบนต่อนะตรงนี้ลงมาเปิดแท่งกับตัว1ชั่วโมงยังมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นใหม่ๆแต่ด้วยทรงแล้ววอลลุ่มมันมาตรงนี้แท่งนี้เนี่ยแท่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็โอกาสอ่ะวันนี้เดี๋ยวก่อนนะไปดูที่อะไรนะ CME Gap ฮะคอย CME Gap ก็น่าจะอันนี้เปิดฟูลชาร์ตกันนิดหนึ่งนะอ่ะถ้าดูแก็บเนี่ยมีโซนนี้อยู่แต่มันน่าจะปิดไปแล้วอ่ะแล้วก็ถ้าของ4ชั่วโมงตรงนี้เท่าที่เห็นเนี่ยตรงนี้ผมไม่เห็นแก็บในช่วง1ชั่วโมงนุ่ง1ชั่วโมงน่าจะมีแก็บอยู่ให้เห็นแวบๆอยู่เดี๋ยวก่อนนะแก็บน่าจะอยู่โซนนี้นะประมาณโซน 60,000 ไม่รู้จะลงมาหรือเปล่านะครับเออถ้าดูจากโซน15ทีเห็นชัดป่ะอ่ะ15ทีเนี่ยมีแก็บอยู่ตรงนี้เล็กๆนะครับให้เห็นอยู่แวบๆนะแต่ก็ไม่รู้จะลงมาหรือเปล่านะ โซนแก็บจะอยู่ประมาณ 6,700 ถึง 6,800 นะก็ถ้ามีการทุบกระชากลากถูลงมาก็ไม่แน่อาจจะลงมาถึงหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าแถวโซนนี้มีไหมมีแก็บอยู่ตรงนี้นิดนึง 63,000 เออแต่ตรงนี้ก็ดูเหมือนจะปิดแก็บไปเรียบร้อยนะเพราะว่ามีการวิ่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบโซนบริเวณนี้ชักพักใหญ่ๆนะเออดังนั้นไม่รู้ว่าแก็บจะลงมาเล่นหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เล่นก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้นิดนึงนะแล้วก็แก็บอันนี้แก็บตั้งแต่เดือนออกัสน่าจะปิดไปแล้วนะโซนนี้นะขึ้นมาตรงนี้อันหลุดปุ๊บตรงนี้วิ่งมาปิดแก็บเรียบร้อยแล้วก็ลงเลยนะครับดังนั้นแก็บของชัดๆช่วงนี้ที่เห็นก็มีแค่ตรงโซนนี้เล็กๆแค่นั้นเองอาจจะเป็นการลงมารีเทสสามเหลี่ยมที่เบรกขึ้นมาก็เป็นไปได้นะยังลุ้นคาดหวังว่าอาจจะได้เห็น63อยู่เล็กๆแต่ถ้าไม่มาแล้วก็ไม่มาเพราะอย่างที่เคยบอกคือ CME แก็บมันโดยปกติมันประมาณการลงมาปิดแก็บหรือแบบโอกาสที่จะลงมาปิดนะมันก็อยู่ที่ประมาณแค่93-97% อาจจะไม่ลงมาก็ได้เออไม่มีใครรู้นะครับดังนั้นคืนนี้ก็ถ้าลงมาโซนนี้นะครับก็อาจจะวัดดวงวัดใจเก็บของกันหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณละถ้ามันรีเทสโซนนี้มันไม่หลุดมันก็เด้งกลับขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดมันก็จะเข้าแพทเทิร์นที่ผมบอกตรงนี้เนาะเออเนี่ย B มันน่าจะมาจบแถวๆนี้แล้วเราอาจจะได้เห็นสัญญาณการลงไปข้างล่างนะลงไปข้างล่างก็ลงมาแถว B ตรงนี้ 56,000 ได้ไหมไม่รู้เออถ้าลงมา 56,000 ก็นี่แหละโลสุดท้ายที่จะลงมาให้เห็นแล้วเออก่อนที่จะไปนะเออมาลุ้นดูว่าจะมาตามนี้หรือถ้ามาตามนี้ก็ BTC ก็คงจะได้ไปออกรอบวิ่งจริงๆก็หลังแถวๆประมาณสักเดือนตุลาสัปดาห์ที่2หรืออะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะ ตอนนี้ก็ลุ้นนะหลายคนก็ลุ้นให้ลงนะลงมาให้เก็บของนะเพราะว่าเบรกแนวต้านเช่นกดใหญ่ออกมาแล้วตรงนี้นะครับยังไม่ได้รีเทสบางทีมันอาจจะขึ้นหลอกไปก่อนเอ้ยไปแล้วเว้ยแล้วก็พอเราเข้าปุ๊บมันก็ลงมาตรงนี้เลยทันทีตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทดสอบใจละว่ามึงจะใจแข็งหรือมึงจะใจอ่อนหรือมึงจะแบ่งไม้เข้าไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้นะว่าตลาดมันจะเล่นกับเราอยู่ในกรอบตรงนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะหนีขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกถ้ามันมีการเบรก65ได้เนี่ยแล้วยืนต้านตรงโซนวันนี้ไหวเนี่ยผมมองแล้วว่ามันเป็นดับเบิลบอททอมอ่ะแพทเทิร์นนี้เฟลทันทีก็มีโอกาสขึ้นต่อทันทีเหมือนกันส่วน4ชั่วโมงตอนนี้มันอยู่ในโซนโอเวอร์โซไว้เรียบร้อยแล้วซึ่ง
4ชั่วโมงยังไม่ได้เกิดสัญญาณ Bearish ด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะยืนต้องแต่งอยู่ข้างบนตรงนี้ยังมีลุ้นที่จะขึ้นต่อวอลลุ่มแรงซื้อมาดูกันในส่วนของ Total ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ29บิลเลียนนะครับยังถือว่าแรงซื้อยังดีอยู่แต่ USDT เมื่อกี้ 5.5 นะนี่ขยับมาเป็น 5.51 แล้วเนี่ยแล้วอยู่ดีแรงซื้อก็วิ่งมาเป็น30บิลเลียนนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวก็ลดลงมาเหลือประมาณ 5.5 เหมือนเดิมก็ถ้าแรงซื้อยังดูโอเคอยู่ก็ตลาดอาจจะไม่ได้คราชลงมาก็ได้ก็ไปลุ้นเอาคืนนี้แล้วกันว่าไอ้ทรีวิชชิ่งนี่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าจากจุดนี้จริงๆอ่ะถ้าเราดู RSI มันมีการเบรกเกาะแนวต้านขึ้นมาแต่อาจจะลงมารีเทสก่อนไหมหรือจะไม่รีเทสหรือจะไปเลยก็ลุ้นกันดูแล้วกันโดยปกติเวลามันขึ้นมามันก็ยังมีโอกาสที่จะเอ้ยแตะปุ๊บลงเลยแต่ตอนนี้มันเบรกขึ้นมาแล้วการมันเบรกไปแล้วมันมีโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งก็ได้นะแล้วตรงนี้แพทเทิร์นมันก็โอ้โหกว่าจะปั้นขึ้นมาให้สวยๆมันจะรีบลงเลยเหรอก็อาจจะไม่หรืออาจจะไปเลยนะถ้าไปเลยราคามันจะวิ่งแกว่งๆอยู่ข้างบนมันจะยังไม่ยอมลงนะครับก็ไปลุ้นกันดูว่ามีไฮเออร์ไฮเออร์ไฮขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ตรงนี้เลยนะ นี่วิ่งมา31แล้วเห็นไหมแป๊บเดียวแล้วก็โดนตบกลับลงมา30แล้วเนี่ยลงมา 5.5 แล้วก็แปลว่ามันยังพยายามที่จะแกว่งราคาอยู่ในโซนกรอบตรงนี้เหมือนเพื่อรอปิดแท่งหรืออะไรบางอย่างให้แบบว่าเอ้ยแท่งเทียนนี้ฉันควบคุมนะฉันยังไม่ให้ขึ้นนะฉันก็ยังไม่ให้ลงเหมือนกันนะเห็นไหมกระชากขึ้นมาตบกลับลงมาพอลงไปกระชากกลับขึ้นมาตรงนี้ก็พยายามที่จะกดลงมาแต่ว่าก็ถ้าดูสัญญาณเนี่ยถ้ามีรีเวิร์สตรงนี้1โดจิ1โดจิ1ตรงเนี้ยก็แปลว่าพยายามจะตั้งฐานอยู่ด้านบนโซนบริเวณนี้นี่แหละถ้ามันตั้งฐานได้ใช้ EMA 20ยังซัพพอร์ตยังรับเอาไว้อยู่ก็คงจะยังไม่ลงมาแต่ถ้าดูจากเวฟ10เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าตรงนี้มันก็เกิดสัญญาณ bearish MACD นะครับก็เริ่มที่จะตัดลงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแบบลงแรงดูแบบเป็นการลงแต่แบบว่าเฮ้ยยกโลขึ้นเว้ยก็อาจจะมีแอบมีลักษณะของการเลี้ยงราคาเอาไว้ก่อนนะใช้คำนี้ใช้คำว่าเลี้ยงราคานะครับก็ตรงนี้ผมลุ้นให้มันเป็นขา B ที่จบแล้วแล้วกันนะแล้วก็หวังว่ามันจะลงมาข้างล่างตรงนี้ในเร็วๆนี้หรือถ้ามันลงมาแล้วตรงนี้รับเอาไว้อยู่นะครับก็จะไม่ได้เห็นราคาต่ำกว่า60ไปอีกสักพักใหญ่ๆคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่ว่าเอ้ยมันเป็นโซนที่มีโอกาสลงมารีเทสทีนี้ถามว่าทำไมราคามันถึงได้วิ่งมาหยุดที่ตรงนี้คุณก็มาดูตรงนี้อ่ะผมปิดก่อนผมปิดตรงนี้นะคุณก็จะเห็นกรอบโซนบริเวณนี้นะว่าอีราคาที่มันมาติดตรงนี้มันเพราะว่าอะไรนะเราลากดูเห็นป่ะคุณก็จะเห็นว่าราคาโซนบริเวณนี้มันเป็นแนวต้านค่อนข้างเยอะดังนั้นโซนบริเวณนี้คนมันก็จะมาเทขายกันในแถว6465กันนี่แหละนะดังนั้นถ้ามันผ่านกรอบตรงนี้ไปไม่ได้มันก็ยังไม่ได้ขึ้นก็ตรงนี้เป็นแนวต้านกันใช่ไหมเนี่ยผมตีเช่นมาแต่มันขึ้นมาไม่ถึงมันอาจจะแกว่งตรงนี้นิดนึงแล้วลงไปใหม่หรืออาจจะขึ้นรีเทสตรงเช่นนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยลงอีกทีนึงก็ยังได้อยู่ดังนั้นช่วงนี้คิดว่าราคามันน่าจะยังแกว่งอยู่ตรงนี้อีกสักระยะหนึ่งยกเว้นว่ามีข่าวดีอะไรบางอย่างที่จะกระชากมันขึ้นไปต่อแล้วถ้าคุณมานั่งนับเวฟ1 2เนี่ย3ตรงเนี้ย4ตรงเนี้ยคือ5แล้วแล้วตรงนี้อาจจะเป็น B ชะตองตามที่ผมคิดเอาไว้หรือเปล่ายังไม่รู้ถ้ามันเป็น B ชะตองมันก็ยังมีโอกาสที่จะวิ่งลงมาข้างล่างก็คือกำลังจะทำขา C นั่นเอง ดังนั้น C มันก็อาจจะไม่ได้ลงแรงมากอาจจะลงมาแค่รีเทสแถวนี้เสร็จปุ๊บมันก็ไปต่อแล้วเพื่อขึ้นเวฟ3ใหญ่ดังนั้นถ้า3ใหญ่มาเนี่ยผมคาดการว่าควรจะต้องเบรกขึ้นมาทะลุเหนือไฮ 68,000 แบบไปไกลๆเลยอะไรประมาณนี้เป็นไปได้มันก็น่าจะเป็นไปได้น่าลุ้นอยู่นะครับอ่ะยังไงเดือนแม่คิดว่ามาแหละเดือนนี้มองว่าจะมีย่อไหมหรือจะไปเลยหรือยังไงอันนี้ก็ไปลุ้นกันเอาแล้วกันนะชาร์ลอีเทอเรียมเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการหนีออกมาได้แล้วนะครับดังนั้นอีเทอเรียมเนี่ยผมแอบลุ้นนะว่าอย่างน้อยๆมันต้องขึ้นมา 2,800 อีกรอบนึงเช่นกดบริเวณนี้นะมันหนีมาแล้วเห็นไหมหนีเสร็จรีเทสเสร็จพยายามดันราคากลับขึ้นมาต่อ
แต่ตามที่บอกแหละโซนแนวต้านสำคัญมันอยู่ตรงนี้อีก1จุดถ้ามันผ่าน E2008 ตรงนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ย1 2 double bottom ชัดๆนะมันก็มีโอกาสที่จะพุ่งกลับตัวขึ้นมานะอันนี้เราก็ให้เป้าไว้คร่าวๆที่ประมาณ 3,400 3,500 บริเวณนี้หรือโซนไฮเดิมตรงนี้นั่นแหละนะถ้ามันผ่านตรงโซนนี้กลับมาได้ก็แปลว่าโอเคตลาดเตรียมตัวกลับตัวขึ้นแล้วนะครับเนี่ยโซนนี้ดังนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บมาเจอนี่แนวต้านก่อนโซน 3,100 3,200 ผ่านได้ก็มา 3,500 ถ้า 3,500 เสร็จก็ไปกันยาวๆเอออ่ะพี่บีเอ้ยไม่ใช่ดิเออพี่บีก่อนอ่ะพี่บีตรงนี้เราเห็นเนี่ยดับเบิ้ลบอททอมใหญ่เริ่มเทิมเนี่ยอยู่ที่600ถ้าผ่าน600ได้ผมก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องรอถึง605หรอกนี่ผ่านอีตรงนี้ได้เมื่อไหร่กูก็ฉลุยแล้วปินแล้วนะคิดว่าเร็วๆนี้ก็คือพยายามที่จะกลับขึ้นมาก่อนแต่ว่าตรงนี้มันมีแนวต้านนะครับที่จะเรียกว่ามันพยายามที่จะขึ้นมารีเทสก็ได้นะซึ่งถ้ามันรีเทสได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ต้องมารอลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งทำเฟรม4ชั่วโมงตอนนี้พยายามขึ้นมานะครับชนแนวต้านโอเวอร์บอทไปแล้วจะย่อกลับลงมาไหมตรงนี้แนวรับอยู่ที่ประมาณ550ถ้าเบรกขึ้นไปแล้วลงมารีเทส550ก็โอเคแต่ตรงนี้เหมือนจะมีการรีเทสเส้นไปแล้ว1ครั้งจากการที่เบรกลงมาด้วยใช่แล้วก็ดันกลับขึ้นไปเลยเออแต่ว่าอยากขึ้นต่อนะดู1ชั่วโมงกันนี่ตรงนี้มีแบร์เหมือนกันเหมือน BTC เป๊ะเลยนะครับดังนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นคนลากเออจะรู้แค่ว่าการลากตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ยังมีโอกาสนะที่ราคาจะวิ่งลงไปต่อนะครับตรงนี้เป็นลักษณะบอดดิ้งท็อปนะถ้าเป็นบอดดิ้งแล้วก็วิ่งขึ้นข้างบนแบบนี้โอกาสที่จะวิ่งลงมาข้างล่างนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็ถือเป็นจุดเข้าเก็บของแล้วกันนะให้มันลงมาแถว553อีกสักรอบหนึ่งหรือประมาณนี้นะไปที่ดาด้ากันนะครับดาด้า ดาด้าบอกฉันหนีกลับขึ้นมาได้แล้วไม่อยากจะเชื่อพระเจ้าจอร์ดนะฉันกดตรงนี้กดแม่นี่ปื๊ดด้าบอกเบรกได้แล้วเว้ยดังนั้นเป้าต่อไปทาร์เก็ตใกล้ๆคือ365ผ่านได้ไหมถ้าผ่านได้ตรงนี้นี่มองเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลได้อยู่ดังนั้นโอกาสที่จะเบรกตรงนี้ต่อขึ้นไปก็มีค่อนข้างสูงก็ถ้าผ่าน365ได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้แม่งเฟกเอาแล้วดัมกลับลงมาใหม่ก็ไม่ต้องห่วงเลยแนวรับก็ตามเช่นนี้ทุกเช่นกลับลงมาถึงแนวรับข้างล่างนี้อีกรอบหนึ่งนะ3,158ถ้าหลุดไปก็ไปละเออมีข่าวอยู่นี่ใช่ไหมวันนี้เหมือนจะเห็นว่ากำลังจะมีอัปเกรดฟูลตัดเวอร์ชั่น3แล้วก็ไฮด้าอะไรของมันตามที่มันเคยโม้ไว้ว่าอัปเดตได้ตั้งแต่ปีที่แล้วสุดท้ายเนี่ยกูก็ยังไม่เห็นผลงานอะไรหลังจากล่าสุดอัปเกรดอีช้างฮาร์ดฟอกกูก็ไม่เห็นว่ามึงไปกินเบียร์กันมาหรือยังไงเงียบกิบนะราคาเนี่ยวิ่งแบบโอ้โหกลับบ้านเก่าตรงนี้เรียบร้อยเลยช้างเสร็จปุ๊บนี่โอ้โหเบียร์เสร็จกินเสร็จปุ๊บฉี่ออกหมดราคากลับบ้านเรียบร้อยนะแค่นั้นเลยกูไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะไปดูกันที่โชว์ละหน้ากันเหมือนเดิมโชว์แน่วันนี้พุ่งนะครับพุ่งขึ้นมาหลังจากที่ตรงนี้มีการทำคัพแอนด์แฮนเดิลสำเร็จก็พุ่งขึ้นมาเบรกขึ้นมาเจอชนกับแนวต้านเดิมนะครับโชว์150ถ้าเบรก150ยังไม่ได้ก็ยังมีโอกาสวิ่งไหลกลับลงมาข้างล่างอีกเช่นกันดังนั้นตอนนี้ก็ลุ้นกันดูว่าตรงนี้มันจะเป็นการกลับลงมาใหม่หรือเปล่านะเบรกหนีขึ้นมาได้แป๊บเดียวยังไม่ทันไรเดี๋ยวจะไหลมาอีกแล้ว145ชนแนวรับนะไปที่ BCH กันนะครับตอนนี้ราคาก็มีการพุ่งขึ้นมาลักษณะเหมือนทำบูแฟกนะหรือเป็นบูลิตเพนเนนก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรายังมองว่าเฮ้ยมันเหลี่ยมหรือเปล่าวะหรือว่ามันเป็นแบบนี้อ่ะก็เป็นแฟกเนาะคล้ายแฟกนะทำโลว์ว่าโลไฮก็โลลงมานะครับถ้าเบรกแฟกก็ต้องกลับไปยืนเหนือกรอบประมาณ344ขึ้นมาให้ได้นะเพื่อขึ้นต่อนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปั๊มหนีขึ้นมาเลยได้ง่ายๆว่าปั๊มหนีเลยเออก็มารอลุ้นกันดูว่าจะเบรกตรงไหนแล้วกันถ้าเบรกข้างบนได้ก็พุ่งกลับขึ้นมาที่โซนประมาณ369ถึง370ขึ้นอยู่ว่าเบรกเมื่อไหร่แล้วกันนะ LTC นะครับก็มาเป็นเพื่อนกันเหมือนกันก็ขยับตัวขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราดูจากแนวต้าน LTC มันก็วิ่งกลับมาที่เดิมอีกแล้วประมาณโซน66 7 67แถวๆเนี้ยตามที่เราดูกันก็คือเป็นกรอบใหญ่ด้านบนตรงนี้เนาะดังนั้นหนี67จุดอ่ะตีไป68แล้วกันหนี68ได้ไปต่อนะครับลิงก์ลิงก์วันนี้ก็ปั๊มขึ้นมานะแต่แนวต้านก็ตามที่เราเคยดูกันเอาไว้ก็อยู่ที่โซนประมาณแถว12ดอล
่าน12ดอนได้ก็ไปต่อเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้มีใครอีกนะอีออสเนาะอีออนนี่วิ่งใช้เวดาวลงมาชักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็มีการเบรกฟอลลิ่งเวทออกมาแต่ราคายังไม่เคยไปไหนเป็นเหรียญที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าจริงๆเหรียญนี้ถ้าในต่างประเทศนี่เขาก็น่าจะกาวกันพอๆกับไอ้ XRP แหละนะอาจจะน้อยกว่านิดนึงคนอาจจะแบบรู้จักแต่ว่าก็ไม่แน่ใจในราคาเพราะราคามันก็ลงมาแรงเหมือนกันเออตอนนี้แหละสัญญาณกลับตัวก็เริ่มมาแล้วโลเริ่มยกขึ้นมาแต่ไฮยังเบรกไม่ได้ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะมาลุ้นกลับไปที่ไฮเดิมโซน 5,600 นะครับเพ่นหนีขึ้นมายืนเหนือ 6,200 ขึ้นไม่ได้นี่ก็กลับตัวขึ้นแล้วแต่โซนนี้ดูแล้วเป็นกรอบแนวต้านที่ค่อนข้างหนาอยู่นะโซน 5,200 กว่าตรงนี้นะครับอ่ะไปต่อกันนะครับที่ต้นคอยอันนี้ต้องไปดูในอันอื่นนะโอเคหนีตายนะครับกลับขึ้นมาได้วันก่อนนะคือหลุดลงไปแล้วแต่พยายามกลับขึ้นมาใหม่นะก็ถือว่ายังประสบความสำเร็จในการกลับขึ้นมาได้แล้วกันนะก็ยังไม่ตายนะครับแล้วก็ถ้าดูจากเส้นกดตรงนี้กดออกมาตรงนี้เบรกหนีมาได้แล้วเป็นสัญญาณที่เริ่มดีตรงนี้ขึ้นมาเหมือนจะเป็นลักษณะแฟกนะครับก็มีกรอบแนวรับโซนบริเวณนี้อยู่นะครับถ้าเบรกแฟกขึ้นไม่ได้มีโอกาสกลับตัวพุ่งขึ้นไปที่โซนด้านบนแต่เส้นกดใหญ่จริงตรงนี้เราจะมองที่ประมาณโซน 6.5ถ้าผ่าน 6.5 ไม่ได้ยังมีโอกาสที่จะวิ่งกลับลงมาใหม่เพราะว่าตรงนี้เราก็มองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหรือมองเป็น rounding top หรือจะมองเป็นไหล่หัวไหล่ยังเป็น head and shoulder ได้อยู่นะครับจนกว่าจะหนีเช่นกดตรงนี้ออกไปนะครับอ่ะไปต่อกันที่ Polkadot นะครับวันนี้ก็มาเล่นเหรียญใหญ่กันนิดนึงนะ Polkadot นะเป็นไงจะอัปเกรดเวอร์ชันใหม่อะไรยังไงไม่รู้แต่แนวต้านอยู่ที่5ดอนถ้าหนี5ยังไม่ได้ยังไม่ต้องมาพูดกันนะทำเฟรมเดลนี้ก็แค่รีบาวได้จิ๊บจอยเท่านั้นเองนะไม่ได้เรียกว่ากลับตัวขึ้นมาเยอะนะแต่ว่าสัญญาณโอเคมีการทำไฮเออร์โลขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ยังเทสไม่ถึงโลนะกระชากกลับขึ้นมาก่อนเช่นกดบริเวณนี้นะก็มีการกดลงมานะครับเบรกสามเหลี่ยมได้ลุ้นไปต่อละกันน้องเคเหมือนกันตรงนี้รอเบรกสามเหลี่ยมออกไปเบรกเฟกออฟออกไปตรงนี้วันอาทิตย์นะครับวันนี้แนวต้านก็ยังอยู่ประมาณโซน 22-23 ตรงนี้ 22.5 เบรกได้ถึงจะเริ่มออกเดินทางเบรกไม่ได้เดี๋ยววิ่งกลับลงมาข้างล่างใหม่นะไปต่อกันที่ AWAC นะครับ AWAC วันนี้เริ่มมีสัญญาณกลับตัวขึ้นมาเหมือนจะอยากทำดับเบิลบอททอมโซนบริเวณนี้นะครับก็รอดูว่าจะตั้งฐานได้ไหมถ้าตั้งฐาน 27-26 ได้ไม่หลุดกลับลงมาก็ถือว่าเป็นโอกาสในการพุ่งขึ้นต่อละกันนะโพนะครับโอเคเอ็กไม่เยอะเท่าไหร่ Binance ก็มึงไม่เอาอดีตมันมาด้วยล่ะนะไปดู Bybit แล้วกันนะ Bybit ดูโอเคนะ Bybit วันก่อนเด้งขึ้นมาไม่ทันไรลงมาอีกแล้วนะครับสำหรับเหรียญมาติกของเรานะก็ราคายังชี้ช้ำกระหล่ำปีอยู่ข้างล่างตรงนี้นะ หนีขึ้นมาตอนนี้มีการทำไฮขึ้นมานะครับก็ถ้าดูกรอบแล้ว 4,500 ต้องปิดให้ได้ปิดเหนือ 4,500 ได้ก็จะไม่ลงมาเล่นโซนนี้ก็ขึ้นไปเล่นโซนบนที่ประมาณโซน 5,500 ต่ออะไรประมาณนี้นะเอออ่ะเมื่อวานนี้เราไม่ได้ดูวิปป่ะไปดูวิปกันวิปก็ยังแกว่งๆอยู่ข้างล่างวันนี้ถามว่าดีดขึ้นมาเยอะไหมก็ดีดขึ้นมาพอสมควรนะจากโซน 1.4 กว่าๆขยับมาที่โซนประมาณ 1.9 นะแล้วก็เบรกไม่ได้นะยืนหัวดิ่งกลับลงมาข้างล่างอีกแล้วนะครับทีนี้วันนี้มีใครมีแอปทอสนะแอปทอสวันนี้หนีขึ้นไปแล้วนะครับจากกรอบที่เราดู 5.7 จนถึง 6.3 ตรงนี้1 2นับดับเบิลบอททอมพุ่งกลับขึ้นมาทดสอบไฮเดิมโซนนี้นะครับก็ถ้าจะมองภาพใหญ่ตอนนี้ก็มองมันเป็นลักษณะของชันแนลก็ได้นะเออมันหนีกรอบนี้ขึ้นมามันก็ขึ้นมาเล่นกรอบบนตรงนี้ต่อเห็นปะตรงนี้1 2 3มองเป็นรีเวิร์สเฮดแอนด์โชลเดอร์ได้ถ้าเกิดมีการเบรกผ่านจนผ่านโซน 7.5 ตรงนี้ไปได้นะอาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งกลับตัวแรงๆขึ้นมาแต่ถ้าเกิดตรงนี้เบรกไม่ได้อาจจะวิ่งกลับลงมาเทสที่ 6.35 ใหม่อีกรอบนึงนะครับทีนี้เราไปดูกันในส่วนของใครอีกอะแก๊งเหรียญของมันมีใครบ้างเออจำไม่ได้แล้ว
ซุยวันนี้ขยับมา12%เนี่ยไปดูซุยกันดิดีดขึ้นมาเลยนะครับซุยก็ถือว่าดีดขึ้นมาหนีกรอบแนวต้านตรงนี้นะก็ดูแล้วทรงน่าจะลงรีเทส 1.4 แหละนะถ้าดูทรงตรงนี้ยืน 1.4 ได้ก็ขึ้นมาเล่นกรอบ2ตรงนี้นะครับที่ประมาณตั้งแต่ 1.8 จนถึง 2.0 นะโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนถัดไปที่น้องจะขึ้นมาเล่นกันต่อใครอีกที่น่าสนใจนะแอปไปแล้วแก๊งอีเธอเรียมเหรอแก๊งอีเธอเรียมวันนี้ดูเหมือนน่าจะดีหรือเปล่ามันยังไม่รู้นะอาร์บิทรัมอ่ะไปดูอาร์บิทรัมกันสภาพเป็นไงบ้างอาร์บิทรัมก็ดูไม่จืดเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เริ่มมีสัญญาณการรีบาวกับขึ้นมานะรีเทสแนวต้านโซนนี้นะถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็ขึ้นมาตรงนี้ทำดับเบิลบอททอมใหญ่แล้วก็บินเหมือนกันนะ 0.6364 ตรงนี้นะแก๊งต่อไป inject OP อ่ะมา OP ทรงเดียวกันเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนเป็น1 2 3ตรงนี้อ่ะถ้าเราตีเช่นนี้ก็คือแนวต้านเขาเนาะแนวรับก็อยู่ตรงนี้เบรกขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เหมือนเบรกใช่อย่างเดียวนะยังกลับขึ้นมาไม่ได้ก็รอปรับฐานกันให้เสร็จเรียบร้อยกันนิดนึงนะตรงนี้เบรกขึ้นมาเนี่ยปึ๊กขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสนะตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมเนาะถ้าเรามองตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับก็เดี๋ยวเบรกสามเหลี่ยมซิมเมตริกตรงนี้ได้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะดันราคากลับขึ้นมานะครับเราก็เอาเป้าไปคร่าวๆประมาณก็อาจจะกลับไปที่โซนประมาณ 2.2 ได้อยู่นะน้องเมื่อกี้ใครอ่ะ inject เหรอใช่ป่ะ inject นะ inject ตรงนี้ก็เตรียมบินเหมือนกันเห็นมั้ยลักษณะตรงนี้แนวต้านนี่เบรกออกมาแล้วนะครับรออย่างเดียวตรงนี้มี double bottom ขึ้นมาถึงโซน 3.22 ได้ก็บินนะไปที่ ondoอันโดเช่นกดตรงนี้เบรกออกมาแล้วนะครับก็เหมือนกันเลยนะตรงนี้ก็รอจังหวะแล้วกันนะเบรกขึ้นมารีเทสเสร็จก็พุ่งบินขึ้นมามีแนวต้านบริเวณนี้ชนไปเรียบร้อยแล้วอาจจะย่อมาถ้าตั้งฐานยืนโซน 6,500 ได้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีเห็นไหมแนวรับเป็นลักษณะของคัพแอนด์แฮนเดิลนะถ้ายืนโซน 6,500 6,600 ตรงนี้ได้โอเคไปต่อสวยๆนะครับออดี้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 นี่ falling wedge ใหญ่นะรอลุ้นเบรกออกมานี่เห็นมั้ยเบรกออกมาแล้วจริงๆตอนนี้เริ่มมีการทำสัญญาณคล้ายๆสามเหลี่ยมตรงนี้ละแนวต้านอยู่ตรงนี้นะเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้ได้เนี่ยปลายทางของเราเนี่ยเบรกตรงนี้ด้วยรอเบรกโซน36ได้น่าจะมีโอกาสออกเดินทางนะโซนนี้นะ3637นะครับตีไว้ประมาณนี้อันนี้คือกรอบสามเหลี่ยมเนาะมันยกโลขึ้นมาเรื่อยๆก็เบรกได้เมื่อไหร่ก็พุ่งบินขึ้นไปนะครับโอเคก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์นะกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะนี่เริ่มไหลลงมาแล้วก็คิดว่าคืนนี้นะครับน่าจะสวิงกิ้งสวิงก้ากันสนุกสนานแหละนะรอดูว่าตอนนี้โซนแรกแนวรับ627จะเอาอยู่หรือเปล่าถ้า627เอาอยู่ก็อาจจะเด้งกลับขึ้นใหม่แต่ถ้า627เอาไม่อยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะได้เห็นโซนกรอบ61ตรงนี้อีก1ครั้ง61ถึง60นะครับโดยประมาณลงมารีเทสนี่แหละนะวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณครับ